วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการข่าวสามสีกับเราทั้ง3คนนะครับที่ย้ายเวลาจากช่วงเวลา4โมงเย็นนะฮะมาในช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงครึ่งแบบนี้ครับก็ดูสดๆนะฮะทางช่อง3กด33ครับและสามารถฟังกันได้ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ครับแล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของรายการเราในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นข่าวที่ช่วยสร้างกำลังใจให้ใครได้หลายๆคนนะคะเพราะอย่างที่รู้กันว่าทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหสินค้าต้องอุปโภคบริโภคเนี่ยขึ้นราคากันเต็มไปหมดรวมทั้งค่าไฟฟ้าด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางกบง.นะคะก็ได้มีการจัดประชุมหารือกันนะคะเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้านะคะประเภทบ้านอยู่อาศัยและผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะนายสุพัฒนพงษ์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานไปเมื่อวานที่ผ่านมาโดยกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้าจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วยส่วนกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือนจะได้รับส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า FT แบบขั้นบันไดในอัตราร้อยละ 15-75 ซึ่งทั้ง2มาตรการนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนถึงธันวาคมที่จะถึงนี้แต่ทั้งนี้ก็ยังต้องรอทางครม.อนุมัติอีกครั้งค่ะเรียกได้ว่าถ้ามาตรการเยียวยานี้ได้รับการอนุมัติจริงๆนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับใครหลายๆคนเนาะที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากก็น้อยค่ะก็ต้องรอลุ้นข่าวดีกันต่อไปนะคะใช่ครับจากที่เรื่องของผู้ใหญ่นะฮะมาเรื่องของเด็กกันบ้างจะว่าเด็กอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะครับเพราะจริงๆแล้วเด็กเล็กเนี่ยก็ต้องฝากเรื่องนี้ไปยังคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังรับชมอยู่ด้วยนะฮะโดยเฉพาะที่มีลูกเล็กช่วงอายุประมาณ2ขวบถึง5ขวบเพราะว่ากรมการแพทย์ได้ออกมาเตือนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยโรคมือเท้าปากเนี่ยกำลังระบาดในช่วงเปิดเทอมแบบนี้เลยครับต้องระวังเป็นพิเศษครับนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณครับอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะฮะเป็นช่วงหน้าฝนครับซึ่งความชื้นในฤดูฝนอาจจะเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆเช่นโรคตาแดงโรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคมือเท้าปากครับที่มักเกิดขึ้นในเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-5 ปีรวมถึงเด็กทารกด้วยครับเพราะในช่วงเปิดเทอมเด็กๆอาจจะต้องมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมในโรงเรียนครับทำให้เกิดการสัมผัสกันและอาจจะมีการใช้ของร่วมกับเพื่อนในห้องซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ของน้องๆหนูๆเนี่ยแหละครับทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆโดยโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กส่วนใหญ่จะเริ่มจากอาการมีไข้นะฮะอ่อนเพลียมีตุ่มแดงที่ลิ้นเหงือกและกระพุ้งแก้มครับมีตุ่มพองใสแดงที่ฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายพบว่าลูกหลานมีอาการสมมุติว่าเริ่มผิดปกติแล้วเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการวินิจฉัยแล้วก็รักษาทันทีนะครับก็ฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนด้วยนะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆก็คือทำร่างกายให้แข็งแรงซึ่งน้องๆหนูๆก็น่าจะวิ่งเล่นออกกำลังกายกันอยู่แล้วล่ะแต่การกินให้ครบ5หมู่ครับไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนอย่างเต็มที่หรือว่าดื่มน้ำสะอาดอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ต้องทำจะได้มีภูมิต้านทานที่ดีครับใช่อีกอย่างนึงสำหรับคุณแม่เองที่เพิ่งส่งลูกไปเรียนคือทำใจแล้วค่ะช่วงนี้เช็คเลยว่าคุณดูอ่อนเพลียไหมคุณดูตุ่มคุณซีเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆสำหรับเด็กนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เช็คลูกบ่อยๆก็แล้วกันสำหรับเรื่องนี้มาต่ออีกเรื่องนึงค่ะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ไวรัลมากในโลกออนไลน์ใครที่อยากทำคอนเทนต์ต่างๆเรียนแบบกันเต็มเลยเขาให้เด็กมายืนริมถนนและทำสัญลักษณ์ชูมงชูมือให้สิบล้อบีบแต่ประสามช่าคุณโอ้โหฮอตมากๆแต่บอกว่าอย่าหาทำเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าอาจโดนโทษปรับได้ด้วยค่ะทางรองผบ.ตร.ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยค่ะถึงกรณีกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่มีการถ่ายทำคลิปวิดีโอให้เด็กๆเนี่ยออกมายืนริมถนนนี่ค่ะคุณดูเลยใกล้มากอันตรายแสดงสัญลักษณ์มือค่ะคุณนี่มาแทบจะกลางถนนแล้วนะนั่นน่ะสิให้คนขับรถบรรทุกเนี่ยบีบแตรเป็นเสียงจังหวะสามช่าค่ะก็เลยมีกระแสเรียนแบบกันเยอะแยะมากมายผู้ใหญ่ก็ทำกันใหญ่เลยนะคะโดยไม่คำนึงถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาเลยค่ะ
ซึ่งจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีประชาชนร้องเรียนมายังตำรวจเป็นจำนวนมากเลยส่วนใหญ่บอกว่าหวั่นจะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กค่ะหรือใครก็ตามที่ลอกเลียนแบบนะคะนอกจากจะทำให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกเนี่ยเสียสมาธิในการขับขี่แล้วนะคะเสียงแตรอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนทั่วไปด้วยดูสิคุณอยู่ริมถนนแบบนี้โอ๊ยตายหรือแต่ละคนสิคะมายืนกันมันก็น่ากลัวเนาะบางคนก็ถ่ายคลิปวิดีโอขณะอยู่บนรถอะไรแบบนี้พฤติกรรมเหล่านี้บอกเลยว่าอันตรายต่อทั้งตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นจริงๆนะคะที่สำคัญเข้าข่ายผิดตามพรบจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา14ด้วยที่กำหนดไว้ว่าการใช้เสียงสัญญาณผู้ขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจำเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้นค่ะก็รู้ TikToker ก็คืออยากทำคอนเทนต์ไงแต่ควรจะต้องดูความเหมาะสมด้วยอย่างนี้คือมันเป็นอันตรายมากมากถึงชีวิตเลยเขาบอกว่าใช่ตอนนี้ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ500บาทด้วยนะคะเลิกได้เลิกดีกว่าแบบนี้เลิกเลยควรจะปรับสัก 5,000 นะคะนั่นแหละสิเสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะจะได้กลัวจะได้กลัวใช่ค่ะก็ฝากกันด้วยนะคะเอาละค่ะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะเห็นข่าวนี้แล้วต้องบอกเลยว่าคิดถึงพี่มาวินมากอาหารแน่เลยอาหารแน่นอนแล้วต้องเป็นอาหารที่แซ่บมากๆด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดทางจังหวัดมหาสารคามนะคะเขาก็มีการจัดงานเทศกาลลาบโลกและไฮไลท์ของงานนี้นะโหบอกว่าพูดแล้วน้ำลายจะไหลเขามีการโชว์ความอลังการนะคะของลาบคั่วจานที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าใครที่ชอบรับประทานอาหารเมนูลาบพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะแค่ชื่องานก็รับรู้ได้ถึงความอลังการแล้วสำหรับเทศกาลลาบโลกซึ่งจัดขึ้นภายในงานวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม157ปีโดยจัดขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามและรำลึกค่ะพร้อมกับสะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวมหาสารคามให้แก่คนรุ่นหลังสืบต่อไปซึ่งอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะว่าไฮไลท์สุดพิเศษของงานนี้ก็คือเทศกาลลาบโลกที่มีการทำลาบคั่วจานที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะอยู่ที่140เซนติเมตรเลยทีเดียวและที่สำคัญเนี่ยนะคะใช้เนื้อวัวสดๆสับละเอียดถึง50กิโลกรัมพอผัดเสร็จเข้าที่แล้วก็ตักให้ประชาชนในทีมได้ลองชิมกันซึ่งทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าแซ่บอีหลีค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากไปเที่ยวงานเทศกาลลาบโลกนะคะก็ยังสามารถเดินทางไปได้จนถึงวันที่28สิงหาคมนี้นะคะที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะน้ำลายสอเลยทีเดียวใช่เข้าใจแล้วทำไมนึกถึงพี่มาวินนะฮะหน้าพี่วินลอยมาเลยค่ะถูกต้องเลยนะครับก่อนที่จะไปพักเบรกในเบรกที่1นี้นะฮะเรามาปิดท้ายกับอีกหนึ่งงานที่อยากจะเชิญชวนนะครับให้ได้ไปร่วมกันเป็นงานดีๆที่รวบรวมเอา2โชว์เคสครับในการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยที่ได้ไปไกลถึงระดับสากลเลยล่ะครับอย่างที่บอกไปครับว่างานนี้เนี่ยเป็นการรวมกันระหว่าง2งานโชว์เคสที่มีชื่อว่าอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่13และงานคราฟแบงคอก2022ครับที่มีเป้าหมายในการสืบสานสร้างสรรค์และส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมโดยอยู่ภายใต้แนวคิด The Power of Traditional and Modern Cultural Blend ผสานภูมิปัญญาร่วมสมัยส่งต่อฝีมือคนไทยสู่สากลพร้อมยังคงคอนเซปต์สืบสานองค์ความรู้และภูมิปัญญางานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้สูญหายไปครับโดยจะเป็นการผสมผสานการจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ทั่วถิ่นไทยครับและสินค้างานคราฟต์ฝีมือคนไทยที่สร้างสรรค์อย่างร่วมสมัยพร้อมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จะบอกว่ามาแค่งานนี้งานเดียวนะครับพี่ๆจะได้พบกับร้านค้าถึง650ร้านพร้อมกับสินค้านับหมื่นรายนะฮะและงานนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของการประกาศความพร้อมของผู้ประกอบการไทยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้วยศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องบวกกับนโยบายในการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการนะฮะนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมครับที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยนำสินค้าหัตถกรรมงานคราฟต์มากฝีมือไปเปิดตลาดในต่างประเทศให้มากขึ้นนะครับ2งานโชว์เคสนี้ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนที่จะถึงนี้นะครับที่ฮอ101และฮอ102ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาครับมีแต่ของสวยๆดิฉันไปทุกปีใช่ไหมชอบจนสิ้นเนื้อประดาตัวค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าและมีคุณค่าทางใจมากๆด้วยค่ะสุดปังเลยนะคะอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามีอีกหนึ่งสาวที่ปังมากๆระดับดิวาเลยค่ะนั่นก็คือพี่ใหม่เจริญบุรานั่นเองนอกจากจะโชว์การแสดงขั้นเทพในละครเรื่องสาบซ่อนรักแล้วนะคะก็ยังได้ร้องเพลงประกอบละครด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่าเพราะใครช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเดแฮร์แชมพูลาซาด้ากล้องวงจรปิดวาตาชิกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้กับละครรีเมคค่ะกับละครเรื่องปิ่นอนงนะคะที่เป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกค่ะของคู่พระนางเต้ยพงศกรและพรีมรณิดาที่เรื่องนี้เราต้องจับตาดูกันให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าหนุ่มเต้ยเขาจะมาในลุคที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะเพิ่งเปิดกล้องไปหมาดๆเลยนะคะสำหรับละครรีเมคแนวโรแมนติกดราม่าเรื่องปิ่นอนงของค่ายดีวันทีวีในเครือกันตนาซึ่งเวอร์ชันนี้ได้สตางค์ดิดดามารับหน้าที่เป็นผู้จัดละครด้วยและหลังจากภาพนิ่งนะคะได้ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมแล้วบอกเลยว่าทุกคนต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนเพราะลุคใหม่ของเต้ยคือขมเข้มมากไว้ผมยาวนะคะแถมยังมัดผมอีกที่สำคัญดูสิคะเขามีการไว้หนวดไว้เคราด้วยบอกเลยว่าเซอร์มากเซอร์มากจริงๆแล้วด้วยความเซอร์นี่เองนะคะนางเอกของเรื่องอย่างพรีมเขาเลยบอกเลยว่าตื่นเต้นที่ได้แสดงกับเต้ยเพราะว่าลุคนี้เนี่ยดีมากจริงๆพร้อมบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยทีมงานและนักแสดงทุ่มเทมากโดยเฉพาะการเดินทางนะคะเพราะว่าโลเคชั่นหลักเนี่ยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเลยใช้เวลาเดินทางเบาๆสบายๆ3ชั่วโมงเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องพรีมกันค่ะใช่ค่ะเรื่องปิ่นอนงค์ค่ะเพิ่งเปิดกล้องแบบไปหมาดๆเลยค่ะมีอาชัยพัชยาไทยทำเสร็จแล้วรอออนอากาศอยู่ค่ะคือในเรื่องเราอยู่ในฟาร์มอัปกานะคะก็เราก็ต้องไปอยู่เหมือนโลเคชั่นหลักของเราก็จะเป็นฟาร์มอัปกาค่ะซึ่งก็อยู่ไกลไกลมากเหมือนกันค่ะไกลจริงๆเหรอเรื่องไกลแล้วถ่ายทำไกลด้วยถ่ายทำไกลค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปก็คือเราอยู่ราชบุรีแต่เป็นราชบุรีแบบคือถ้าเราข้ามภูเขาไปเนี่ยก็เป็นพม่าแล้วค่ะแล้วก็คือก็เดินทางประมาณ3ชั่วโมงค่ะโลหลักของเราอยู่ที่นั่นคือก็อยากให้ทุกคนเปิดใจด้วยค่ะอยากให้เปิดใจลองดูเวอร์ชั่นของเราด้วยเพราะว่าจริงๆมันก็มียุคนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างที่มันก็เปลี่ยนไปอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือซะว่าเหมือนเราได้กลับมาดูละครที่เราชื่นชอบอีกครั้งนึงค่ะใช่เหรอฮะก็ดีค่ะเพิ่งเข้าฉากกันไปด้วยกันแบบเพิ่งวัน2วันเองค่ะก็สนุกค่ะพี่เต้ยเขาก็เต็มที่มากๆแล้วก็แต่งแบบเอาซะจำไม่ได้เลยว่าคือพี่เต้ยดูเท่ดูเท่แบบหล่อมากเข้มมากเลยค่ะน่าดูแน่นอนค่ะน่าจะปีหน้าแหละเป็นอีกหนึ่งละครที่น่าดูจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่พรีมบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเปิดใจรับชมละครเรื่องนี้ในเวอร์ชันนี้กันเยอะๆเอาเป็นว่าลงจอช่อง3เมื่อไหร่เนี่ยเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะอุ๊ยอยากจะแคปดิจำแทบไม่ได้เลยอ่ะลุกไปเลยจริงโอ้คุณพี่ลูกคือสะดุ้งซิกแพคไปเลยใช่ไหมจะหยิบมือถือว้าวดังมากอะค่ะโอ้มันดีจริงๆน้องเต้ยเป็นทรงนี้ยาวๆเลยก็ได้นะไม่ต้องกลับมาเป็นแบบเดิมละรอติดตามผลงานน้องกันด้วยนะคะมาที่ละครอีกหนึ่งเรื่องของช่อง3ค่ะกับสาบซ่อนรักนั่นเองอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนปิดเบรกก็คือพี่ใหม่เจริญปุระก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบการแสดงก็อลังการมากนะคะมาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยนอกจากนั้นเธอยังร้องเพลงประกอบละครอีกด้วยแล้วค่ะงานนี้ต้องขอหลบให้กับตัวแม่ของประเทศไทยเลยนะคะที่กลับมาทวงบัลลังก์ดีว่าในรอบ3ปีค่ะสำหรับพี่ใหม่เจริญปุระที่นอกจากพี่ใหม่จะรับบทบาทเป็นหนึ่งในตัวละครในสาบซ่อนรักนะคะผลงานของผู้จัดพี่ปิ่นณัฐนันท์แล้วเนี่ยพี่ใหม่ยังมีโอกาสได้ร่วมเค้นอารมณ์ถ่ายทอดผ่านบทเพลงค่ะประกอบละครที่มีชื่อว่าเพราะใครด้วยแถมยังเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะคะกับนักแต่งเพลงมือทองอย่างพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ช่อง3ผลิตมิวสิกวิดีโอขึ้นมาใหม่อีกด้วยนะคะเราไปฟังเสียงของทั้ง3คนกันหน่อยค่ะเราทำเอาไว้2เวอร์ชันด้วยซ้ำไปนะตอนแรกมันมีทั้งแบบว่าอารมณ์ซอฟต์สวีทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้เราก็อยู่กับโอ้โหเกรซาดิตหรือล็อกนี่ซาร็อกคนนั้นก็โรแมนติกจัดไอ้คนนี้ก็ซาดิตจัดซาดิตจัดนะฮะเป็น2เวอร์ชัน2เวอร์ชันพี่ใหม่ก็เลยคิดว่าในฐานะที่เราเองก็
ถ้าตามเนื้อเรื่องมันก็ดรามาติกอยู่แล้วเราก็อยากให้มันออกมาเป็นเซนส์อารมณ์ซึ่งพี่หนึ่งพี่ปิ่นเขาก็อยากให้เป็นแบบนั้นก็โอเคโอเคไหมครับพี่ค่ะตามเพลงเลยนะคือพี่ใหม่พยายามจะแยกหมวกของความเป็นนักร้องไว้ด้วยเพราะว่าเราก็เป็นในฐานะซิงเกอร์เราก็ต้องร้องเพลงแล้วก็ represent มันออกมาในแบบที่มันควรจะเป็นแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโชคดีเพราะใหม่ก็เล่นเป็นหงด้วยเพราะฉะนั้นใหม่ก็เลยรู้ว่าหงมันคิดอะไรอยู่แล้วใหม่เจริญบุรุษคิดอะไรหงคิดอะไรแล้วมันก็รวมเป็น combination ที่เราก็ต้องยึดถือความดรามาติกเพราะเพลงมันดรามาติกอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ส่งถึงความเจ็บช้ำน้ำใจความเลวร้ายของคนคนหนึ่งที่ต้องเผชิญสิ่งหนึ่งไปแบบเลวก็เป็นไปไรหรอกฉันจะเป็นคนเลวนี่แหละเธอจะได้จำฉันเอาไว้ไม่ยากพออยู่เขาต้อง 6-7 เดือนอะเนาะแล้วก็มันก็ยังอินอยู่ในตัวเราแล้วมันก็ง่ายในการที่จะหยิบยกมันออกมาแล้วด้วยความที่เราก็ยังมีความเป็นหงของอยู่ในตัวเราแล้วก็ส่งมันออกมากับบทเพลงที่มันก็ไปคู่กันอะไรเงี้ยครับปังมากกับพี่ใหม่ขาตัวเนื้อเรื่องของละครก็น่าดูแล้วพอรู้ว่าเพลงประกอบละครเป็นพี่ใหม่ร้องก็คือขนลุกสู้เลยรับรองว่าปังแน่นอนลงจอเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตเลยนะคะรอเลยค่ะใช่แล้วอ่ะมาต่อที่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่แค่ปล่อยภาพแรกออกมาก็ปังแล้วเช่นกันนะฮะกับเรื่องแค้นจากผู้จัดพี่แอนทองประสมนั่นเองนะฮะมาดูรายชื่อของตัวละครมาดีกว่าคือปังมากๆอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวตัดภาพมาให้ดูด้วยนะฮะมีใครกันบ้าง นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แอฟทักษอรครับรวมถึงแต้วณัฐพรนายณภัทรครับแล้วก็พุทธิชัยมีปั้นจันทร์ปรมะแล้วก็แซมพฤทธิชัยด้วยนะฮะและนอกจากนั้นยังมีอีกด้วยนะก็คือพี่ต้นหอมสกุลตลาซึ่งพี่ต้นหอมจะบอกเลยว่าพี่แอนคือยกหูโทรหาเองเลยแล้วพี่ต้นหอมบอกว่าตอนแรกคิวไม่ได้แต่ว่าพอได้ยินว่าโอ้โหพี่แอนเป็นผู้จัดแล้วได้เล่นคู่กับพี่แอฟด้วยต้องเคลียร์คิวให้ได้เดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่ต้นหอมกันครับปรากฏพี่แอนทองผสมโทรสายตรงมาเลยหอมพี่มีเรื่องนี้บทนี้เป็นอย่างนี้พี่อยากให้หอมเล่นเป็นดราม่าแบบลึกมากโห1แอนทองผสมโทรมาผู้จัดในดวงใจ2บทอย่างเงี้ยทําไมพี่แอนถึงกล้ายื่นให้ต้นหอมเล่นเพราะเราฟังแล้วแบบพี่แอนไม่หอมไม่เคยเล่นบทนี้นะแล้วก็ไม่มีใครจ้างกล้าจ้างหอมที่เล่นบทนี้นะประกบกับคุณแอปตลอดทั้งเรื่องโทรหาผู้จัดการทำยังไงก็ได้ให้มันได้คิวนี้คาแรคเตอร์ของหอมจะเป็นคนที่เก็บซ่อนอารมณ์ทั้งหมดไม่มีใครรู้ว่าตัวเนี่ยคิดยังไงหรือคิดอะไรยากมากนะคะแต่ว่าหอมชอบมากแล้วหอมว่าความกดดันน่าจะไปอยู่ที่แอปเพราะว่าการพลิกบทบาทของแอปจะชัดมากถ้าคนในกองอ่ะจะได้ยินเสียงแอปกรี๊ดตลอดกรี๊ดก่อนถ่ายครูจะให้กรี๊ดก็คือเป็นเรื่องปกติอ่ะแม้กระทั่งไปเล่นตลกกับแอปหอมยังไม่เล่นเลยนะปกติทุกกองอ่ะหอมจะเล่นตลกกับทุกคนแต่กับแอปไม่เลยนะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเขาเล่นไม่ได้บทเขายากจริงๆค่ะพี่แอนจะมาบ่อยมากพี่แอนจะมาแล้วก็ออกแบบเลยว่าบทต้องเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เขามีภาพอยู่ในหัวเราให้ทุกอย่างเล่นหรือถ่ายทอดออกมาตามภาพที่เขาวางไว้แม้กระทั่งเล่นให้แอปดูพี่แอนยังเล่นเต็มอ่ะเรื่องนี้มันจะออกมาแบบดีมากน่าดูแล้วก็ได้เห็นแอปแบบอีกมุมมองเลยอ่ะน่าติดตามนะเนอะลงจอเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ได้ทราบแน่นอนกับรายการข่าว34นะครับรอชมหุ่นมีแต่เรื่องเด็ดๆทั้งนั้นเลยอ่ะละค่ะจากละครมาที่คอนเสิร์ตกันบ้างนะคะกับคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วค่ะอย่างคอนเสิร์ต3สีสัญจรนั่นเองที่บอกเลยว่าไม่ได้จัดมาเกือบ3ปีนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยกลับมาครั้งแรกก็ต้องประเดิมระเบิดความมันเลยทีเดียวและพิธีกรก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลดิฉันเองและพี่มาวินนะคะที่เตรียมขนทีมนักแสดงช่อง3และศิลปินไปมอบความสุขที่หน้าตลาดบางปูแลนด์จังหวัดสมุทรปราการกันเพียบเลยแหละค่ะกลับมาครั้งนี้นะคะบอกเลยว่ารายการข่าว3สีจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนแถมยังเพิ่มเติมด้วยความสนุกที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะครั้งนี้คอนเสิร์ต3สีสัญจรในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบางปูมีดิฉันและพี่มวินรับหน้าที่เป็นพิธีกรที่มาพร้อมกับทีมนักแสดงจากช่อง3มากมายนะคะนำทีมโดยนักแสดงจากละครอ้ายค่อยฮักเจ้ากระทิงขุนรงค์อุ้มอิสยาไอ้พานุวัฒน์น้ำฟ้าธัญพัฒน์หญิงอนาดารวมด้วยศิลปินมากมายอย่างแซคชุมแพวง Playground และน้องเบลริศราเจ้าของเพลงฮิตเอาปากกามาวงและเพลง cover อีกมากมายยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใครที่เครียดเนี่ยเราก็จะพาทุกคนมาหัวเราะท้องแข็งกันไปกับ
ทีม3หน้าฉ่อยต่อยหอยนายโย่งณนงและณพวงที่สำคัญงานนี้ชมฟรีตลอดงานเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้นะคะอย่าลืมมาเจอกันได้ค่ะกับคอนเสิร์ต3สีสัญจรประเดิมความสนุกครั้งแรกนะคะที่หน้าตลาดบางปูแลจังหวัดสมุทรปราการซึ่งกิจกรรมหน้างานเนี้ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่4โมงเย็นไปต้นไปยาวไปเลยค่ะลูกเราไปเชียร์พิธีกรกันดีกว่ามาเชียร์กันหน่อยนะแน่นอนดิฉันเตรียมวอร์มรอละตื่นเต้นเยี่ยมยอดเอาให้แซ่บสนุกสมกับที่รอคอยมา3ปีเลยนะคะมันอั้นพลังพุ่งเลยทีนี้เอาละค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้าใครที่ชื่นชอบผลไม้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะกับคุณซีฉัตรประวีค่ะจะมีโมเดลการจ่ายรายเดือนพร้อมส่งผลไม้สดๆให้ทานตลอดปีเลยนะคะจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวก๊าซหุงต้ม PT มาติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีเทรนด์ใหม่ๆรวมไปถึงเรื่องราวนวัตกรรมที่ทุกๆคนควรจะรู้ค่ะนี่คือ Daily C3 กับดิฉันซีฉัตรประวีค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนไปดูธุรกิจหรือจะเรียกว่าการทำการเกษตรแนวใหม่เริ่มต้นกันที่นี่ก่อนเลยค่ะสวนมะยงชิดตอนนี้มีวิธีการ subscribeทางต้นเหมือนเอาไปฝากปลูกไว้ที่แกละค่ะนี่คือ The Jungle Farm สวนจากเพชรบุรีที่เปิดให้ผู้สนใจสมัครสมาชิกรายปีจองมะยงชิดไปเลย1ต้นออกผลเท่าไหร่ทานได้หมดเลยค่ะเพราะปกติเนี่ยเวลาผมปลูกเนี่ยก็จะขายส่งตลาดกลางเรารู้ต้นทุนแต่เรากำหนดอะไรไม่ได้เลยหลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากจะมีฟาร์มมีสวนก่อนที่เขาจะทานเข้าไปเนี่ยผมก็เลยคิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาผลตอบรับก็ดีจนผมตกใจเลยนะว่ามีคนทักเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็พยายามคิดต่อว่าเราจะทำยังไงให้เขาคุ้มค่ามากที่สุดในส่วนของผมเนี่ยเราได้เงินค่าแรงตัดหญ้าหรือการดูแลสวนมาก่อนเพราะว่ามะยงชิดเนี่ยจะออกลูกแค่ปีละครั้งแต่เราอ่ะต้องดูแลตลอดทั้งปีตรงนี้เราสามารถนำเงินตรงนั้นเพื่อมาดูแลภายในสวนเราได้ก่อนใครชอบทานมะยงชิดเนี่ยลองเข้าไป subscribe เขาปกติแบบ subscribe รู้สึกว่ามีแต่ subscribe Netflix หรือบริการออนไลน์ subscribe ต้นมะยงชิดแจ่มมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือพาไปดูสวนทุเรียนกันบ้างดีกว่าคอนเซปต์นี้ไม่ได้ได้ทั้งต้นได้หนึ่งกิ่งฟาร์มเดย์ค่ะนี่เป็นสวนทุเรียนตราดเน้นขายทุเรียนพันธุ์ดีรสชาติอร่อยในราคาสมเหตุสมผลด้วยการเปิดให้เช่ากิ่งทุเรียนรายปีซึ่งเขาการันตีผลผลิตขั้นต่ำ25กิโลกรัมตกกิโลละ300บาทหากทุเรียนที่ได้มีปัญหาเคลมได้เปลี่ยนผลใหม่ได้จากเจ้าของสวนเองเลยค่ะทุเรียนที่เราเห็นกันอยู่ที่ไปเมืองนอกหรือว่าที่เราบริโภคกันทุกวันนี้มันเป็นทุเรียนที่ตัดเผื่อก่อนเวลาสุกเยอะมากมันทำให้มันไม่อร่อยวิธีแก้คือถ้าเรารู้ว่าทุเรียนลูกไหนมีเจ้าของเราก็ไม่ต้องเผื่อเวลาขายต่อไปพอกลายเป็นการเช่ากิ่งมันทำให้เรารู้ว่าทุเรียนลูกนี้เป็นของใครเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถตัดได้ชิดวันสุกที่สุดเลยเพื่อให้มันได้รสชาติดีที่สุดแล้วก็ส่งถึงมือลูกค้าเลยชาวสวนเนี่ยเขาโดนเอารัดเอาเปรียบเยอะมากลูกนี้สวยได้ราคาหนึ่งลูกไม่สวยคือลดราคาลงไปเกือบ 50% แต่พอมันเป็นวิธีนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าลูกทุกลูกเนี่ยคนที่เช่าเอาหมดได้ราคาเท่ากันหมดและที่สำคัญชาวสวนเนี่ยจะได้เงินรายเดือนไม่ต้องรอปีนึงขายทุเรียนครั้งนึงเขาก็มีทุนไม่ต้องไปติดหนี้ร้านปุ๋ยเวลาคนกินแล้วดีหรือไม่ดีอร่อยไม่อร่อยเขาสามารถส่งฟีดแบคไปที่ชาวสวนได้โดยตรงมันทำให้ชาวสวนเนี่ยกลับไปพัฒนาเรื่องรสชาติแนวทางของสวนการเกษตรในประเทศไทยจะล้ำขึ้นยังไงไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะเรื่องแนวทางไอเดียของการขายสิ่งเหล่านี้สิก็มองว่ามันเป็นนวัตกรรมด้วยเช่นเดียวกันค่ะรวมส่งข่าวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีเทรนด์ต่างๆที่คุณเอาเรื่องนวัตกรรมไอเดียใหม่ๆของคุณมาประยุกต์ใช้ส่งมาที่นี่เลยช่องทางของ Daily C3 นะคะเรื่องไหนน่าสนใจสิจะนำมาแชร์แน่นอนในช่องทางเราค่ะอย่าลืมกลับมาติดตาม Daily C3 นะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณคุณซีฉัตรประวีด้วยครับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และชุดพิธีกรจากมิจิแบงคอกด้วยนะคะวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ